องค์กรสหประชาชาติได้ให้คำจำกัดความของความมั่นคงมนุษย์ไว้ว่าการที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัยการตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารหรือรายได้ขั้นต่ำโดยจะต้องให้ประชาชนเนี่ยปลอดจากความกลัวปลอดจากความขาดแคลนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีจากคำนิยามนี้นะคะก็นำไปสู่การเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเชิงลึกนะคะในกลุ่มคนเปราะบางนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นในสังคมนะคะที่จะได้รับการคุ้มครองหรือใช้ชีวิตอย่างมีความมั่นคงในสังคมจากการลงพื้นที่สำรวจของเรานะคะเราก็พบว่าความเปราะบางหรือความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นมิติความไม่มั่นคงที่สำคัญ1ใน3ด้านนะคะที่เราค้นพบนะคะผู้เปราะบางในจังหวัดขอนแก่นนะคะในเขตพื้นที่ชนบทนะคะต้องเผชิญกับปัญหาที่อยู่อาศัยใน2ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกก็คือการไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะมองเป็นที่เฮาบ่ครับบ่เป็นที่ของน้องบ้านนี้ก็ขึ้นมาก็ไปรับจ้างเฮ็ดรับจ้างอย่างเดียวเขาจ้างเนาะได้เฮ็ดแนวนั้นนั่นลูกตัวย่างกับยายยายนี่เขาจ้างแค่ยังเห็นนั่นล่ะเอามือละ300 200อยู่ประมาณเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่ป่ะครับบ่บ่เห็นบ่รับจ้างเลยบ่บ่เห็นใหญ่หาคนจิกปมขายดีกว่าบ่เมื่อยดิครับคุณบ่เพิ่นสร้างให้บ่ครับอันเนี้ยบ้านพ่อเออกันลูกหลานนี่แหละเขาบักเกอร์บักบอยบักยังนี่แหละเฮ็ดให้เป็นพรเป็นตอนยุ่งที่ไรอันนี้พ่อได้เฮ็ดเองน้ำบ่ที่ตัวลูกหลานเฮ็ดก็เริ่มแรกเลยก็เฮ็ดบ้านในละยูนั่นแหละค่ะหลังที่ละยูนี่ค่ะเพราะว่าก็ลงมาจะทำงานใหม่ๆกับบ่ท่านได้มีเงินทองอย่างมากมายเนาะก็เลยทำเป็นเพิ่งให้อยู่ไปก่อนจังซี่แม่จ้ะที่แม่ให้เพิ่นสั่งให้ถึงขอใหม่ผู้ใหญ่แน่อย่างแน่เบิดไป 3,000 กว่าบาทขึ้นไปแล้วมาเปลี่ยนมาลองกินแบบไปเก็บฝาอันฝาเนี่ยมันน้ำสาดกันน้ำสาดมากสิสาดนี่สิของบ่ถึงปุ่นมันผูไปแล้วเนี่ยมันฝาอัดน้ำไปกี่เป็นสังกะสีเพิ่นงัดออกไปใส่ในบุ๊อยากได้ไม้บ่ได้พ่อโหอยากได้ไม้อยู่แล้วอยากได้เป็นหยังพ่ออยากได้เป็นปุ่นเป็นหยังสินะอยู่กับดินจังซี่นะมันค่อยง่ายว่ะอันนี้สวนหลังบ้านเหรอพ่อสวนหลังบ้านที่ว่างนี่เป็นเห็ดเนี่ยตะกี้มันเป็นขอกไก่ตัวอยู่เนี่ยเป็นขอกไก่อย่างเลยมั่งออกเป็นขอกไก่อยู่นี่เพิ่นจะมาเห็ดเนี่ยได้หยังให้เพิ่นมาเบิ่งแล้วก็เลยมั่งออกนอนทางลงไปหน้านี่ลงไปหยังมองเนี่ยทางไปบ้านมาผู้ใหญ่บ้านก็ย่างพุ่นแล้วย่างน้ําคันแท้เพิ่นเลยพุ่นแล้วบัดนี้ไปกองน้ําก็พุ่นแล้วห้องน้ําอยู่ลุ่มห้วยพุ่นแล้วตรงไหนมองได้มั้ยนี่มีบ่อนอนนี่ล่ะเฮ็ดแล้วกินยุดจนในตู้นี่นี่ก็กินจังซี่ล่ะนี่ล่ะจังซี่ล่ะนี่กินก็ได้วางไว้หอยไว้จังซี่ล่ะกินปนแง่นี่มองนอนนะอ้อเหยาะอยู่เนี่ยนี่กระเป๋าห่มล่ะเนี่ยว้ายสะอาดขึ้นยังนี่มั้ยบ่มันสกปรกปานนั้นเด้ตู้จะพาบ่มีกล้องอัญญาอยู่นี่พูดละก้องอยู่ละอย่าว่านอกจากคนกี่ปมแล้วมีอีกอย่างไหนบ้างครับบ่มีมีแต่นอนกับฟังเพลงเสือเพื่อนเราเงื่อนพ่อใส่หรอครับอ้าวขายกี่ปมได้ทุ่มมือละ100-200อยู่เพราะมันนี่ล่ะซื้อส่วนนี้เขาวางแต่อยากซื้อยังซื้อบ่มีซื้อเขาไว้อยากกินยังซื้อนั่นนั่นไม่กินบ่ให้เจ้าของบดเพิ่นเคยอยู่ผู้เดียวตลอดเด้จังแม่นี่ก็เป็นน้องสาวคนเล็กของแกก็จริงเด้แต่ว่าแม่บ่เคยอยู่นี่นะแล้วแกก็บ่เคยอยู่กับเพิ่งมาอยู่นํากันแค่10กว่าปีนี่แกก็บ่สนิทปานใดกับลูกหลานแกก็อยู่ของแกคนเดียวถามว่าเคยเข้าห้องน้ําบ่แล้วบ่เข้าแต่ก่อนแล้วบ่เข้าเพราะว่าห้องน้ําเฮามันสิเป็นชักโครกแม่นบ่แล้วก็ยังเป็นโบราณอยู่แล้วมาเห็นแล้วว่าโอ้ขี้น้ําบ่ได้ดอกประมาณนี้แล้วก็ไปป่าแล้วก็ติดนิสัยตรงนี้ไปเลยจังซี่แม่จ้ะ
ก็ถามว่าลำบากว่าตอนสิอายุหลายตรงนั้นแหละค่ะคิดตอนนี้คิดตอนที่ว่าเราสิเฮ็ดหยังบ่ได้เพราะตอนนี้70กว่าแล้วเนาะก็คิดอยู่แต่ว่าแม่ก็กำลังหน่อยเด้แม่ก็เลี้ยงหลาน3กับแฟนพิการอีกจ้ะบ่มีทีทางทำมากินคือกันการอาศัยอยู่ในพื้นที่ของญาติพี่น้องนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้สร้างกระท่อมนะคะอยู่ได้เนาะเราก็พบว่าเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวไม่มีความมั่นคงหากมีฝนตกพายุนะคะก็ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นะและถึงแม้ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะเราก็พบว่าสภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะนะคะมีความทรุดโทรมไม่มั่นคงต่อการอยู่อาศัยค่ะอันนี้นี่เป็นบ้านของพ่อของแม่แต่ก็แต่ดำแต่เดิมเลยมันก็หลังแง่อยู่แล้ววันนี้พี่สาวมันเลยเอาไปเลยเอาไปมัดจงไว้แต่เถิดแต่เกี่ยวกวงขวางบ้านเนี่ยเป็นเดินบ้านบ้านหลังเนี่ยมันเป็นเดินแล้วพี่น้องสามคนนี่ป้ากันเห็ดเป็นเดินบ้านเที่ยวนำกันย่ามหนาหนาวเพิ่งกระดังไฟฝีงนำกันอยู่เนี่ยการเดินเข้าหาเนี่ยบ้านนายสวนเนี่ยแต่ก่อนเป็นอยู่ลึกตรงนี้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่สาวนะคะเดินไปจากฝั่งโน้นก็เดินเข้ามาอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะก็เดินมาบ้านในสวนก็เดินมาได้แต่ทีนี้ชีวิตบ้านเรามันเปลี่ยนไปมีกำแพงล้อมรอบขอบคิดของใครของมันนะคะนายสวนก็เลยไม่มีที่จะเดินเข้าบ้านนะคะต้องอาศัยบ้านหลังนี้เป็นทางเดินเข้าบ้านนะคะมันก็อยู่สิล่ะครับเป็นอะไรล่ะเฮ็ดบ้านมันก็เฮ็ดบ่เหลียวครับงบบ่พอนอนอยู่นำกันแม่นครับได้หน่อยเลยแม่นครับอยู่กัน2คนเหรอครับแม่นครับอยู่กัน2คนอันนี้แม่ของลูกได้ท่ายได้บ่ครับหรือว่าท่ายท่ายครับอันนี้หม่องนอนพอเนาะครับมีเสียผ้ามีเสียของก็มากองไว้นี่ของก็เจ็บไปอย่างสิแล้วมันบ่มีบ่อนเจ็บอ่ะเอ้าข้างหลังผมไม่เห็นมีหม่องอยู่ซื่อบ่เห็นบ่บ่เห็นเถิงมันบ่มีหลังกระเสียครับมันบ่มีงบพอสิได้ซื้อพศ2543ที่เพิ่นเอาหลังกระเสียมาให้20แผ่นตั้งแต่ก่อนไอ้เพิ่นขอให้เพิ่นอยากลงผู้ซอยอยากลงผู้ใหญ่ตั้งแต่โดนแล้วเพิ่นเรียกขอมาให้ผลไม้แห้งก็อยู่นี่ละหาไอ้นี่เอามาปิดรูลังกระสีไว้เปียกอยู่คันถ้ามันพาล้มมาแห้งน่ะย่านแก้ปัญหาคือหาของปิดปนช่วงนี้ล้มมันทางก็ปิดไอ้ตัวนานหาลวดมาดึงอีกบ่ว่าตัวเถิงตัวนี้อีกอ่ะคือโซมมากนะคะเสาบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแม้แต่ประตูบ้านก็ไม่มีถ้าเราไปดูห้องน้ำถ้าเป็นเราก็ไม่อยากเข้าแล้วห้องน้ำในสวนนะคะคือสุดโซมมากนะคะแกอยู่ไปเพราะว่าไม่มีที่จะอยู่เพราะว่าในสวนไม่มีที่จะอยู่ทำยังไงก็ได้นะคะทำยังไงก็ได้ขอให้มาช่วยเหลือณจุดนี้ป.6 ครับตอนนั้นคือว่าอันบ่มีเงินครับก็เลยได้ออกไปเฮ็ดงานอายุหากินจังได๋พ่อหาปลาไปหาปลาหากุ้งลังมือก็ได้เป็นร้อยลังมือก็บ่ได้เสียเลยมันเป็นของที่สาธารณะนี่มันเป็นคล้องอยู่จอผ่านเฮานี่ส่วนมากก็ขายน้ำกินน้ำเพราะว่าได้หลายก็จังค่อยได้ขายได้หน่อยก็เก็บไว้กินกับลูกคนชราเนี่ยพอใส่บ่พอบ่เสียเท่าไหร่ก่อน600คันถ้านั่นรับมาเดือนนึงก็สิมาซื้อเขาแล้วก็สิอยากย้ายออกซื้อเป็นอาหารการกินลูกชายแกก็บ่ได้ไปทำงานลังมือก็ได้ลังมือก็บ่ได้
งานบอลแจไปถ้ำนี่ไปเป็นย่ามพันยุกไก่โพดปันนะค่ารถนี่เมืองละร้อยใส่ค่าอยู่ค่ากินอีกก็เลยบอกพ่อตั้งแต่รถเขายังได้ยึดไปไปหาป่าหาอย่างไม่สิก็พอหาได้มือละหาชิ้นมือร้อยไปสิเราเอาไปใส่ก็ถามว่าพ่อบอกกับพ่อได้อยู่พ่อได้กินนะครับพ่อได้ซื้อของไว้ใส่เราแกไม่มีงานประจำไปหาทำงานไปรับจ้างทำงานเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาแกไปทำงานแต่ทีนี้ความเป็นอยู่ของแกก็คือไปเก็บหอยเก็บปลาเก็บผักเก็บอะไรมาแลกเป็นเงินมาแลกเป็นเงินวันละ40 50บาทพอได้พยุงชีวิตอยู่ไปวันๆนะคะก็สร้างสุมือนี่บ่มีรถไปกับบ่มีเฮ็ดก็สร้างสุมือเนี่ยถ้าบ่มีรถไปกับบ่ได้เฮ็ดรถโดยสารก็ชั่วสิไปฮอดเนาะครึ่งชั่วโมงก็ออกเที่ยนึงจังบ้านเฮาเนี่ยยามมากก็ขาดขาดคืนคืนเข้าจังโมงเท่าสุดว่าแม่น7โมงที่บ้านนี่เขาต้องงานได้6โมงเนาะแม่น7โมงครึ่งก็ต้องฮอดคันสากคันเร็วคันที่ไปรถโดยสารเฮ็ดงานบ่ได้กินดอกบ้านเนี่ยเพราะว่าในเมียงมันก็ไกลมี15โลพุ่นเนาะฮอดขอนแก่นเนาะแล้วเฮาคิดว่าอนาคตเฮาวางไว้เฮาอยากเป็นจังได๋ต่อก็ไปเฮ็ดบ้านตัวนี้มันแล้วแล้วก็ไปหาอีกงานแล้วครับแม่นครับเพราะว่าพ่อซื้อได้เป็นห้องเหมือนกันโอ้แล้วกินเหล้าหลายหมดเลยแต่ที่จริงก็อยากเฮ็ดป้นอยู่หลายมันได้แหมเนียนไปเลยครับพ่อได้อยู่กับลูกดีๆคือเพิ่นนะการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้เปราะบางเนี่ยเราพบว่าบุคคลเหล่านี้นะคะไม่สามารถแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้เลยนะคะการซ่อมแซมเนี่ยก็เป็นการซ่อมแซมแบบชั่วคราวนะคะอาจจะได้สังกะสีอุปกรณ์ต่างๆจากอาจจะได้จากภาครัฐนะคะหรือหน่วยงานเอกชนที่บริจาคมานะคะแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นเองนะคะเนื่องด้วยว่าผู้เปราะบางเหล่านี้นะคะมีภาวะภัยคุกคามเรื่องรายได้ต่ำอยู่แล้วนะคะจึงไม่สามารถมีเงินมากพอที่จะมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีความมั่นคงถาวรได้บุคคลเหล่านี้นะคะจึงต้องพึ่งพาและรอคอยการคุ้มครองการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลักค่ะอย่างปีนี้เราก็ขอเงินกู้นะ300กว่าหลังคาเรือนซึ่งเรามีครัวเรือนที่ประสบอย่างนี้อยู่ 60,000 กว่าของทางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแต่เราก็ขับเคลื่อนปีที่แล้วเราทำได้พันกว่าหลังเราก็จะทำไปเรื่อยๆเราจะทำไปเรื่อยๆแล้วแต่ชุมชนก็เสนอมาใครเร่งด่วนใครที่จะต้องรอได้เพราะว่างบประมาณก็มีจำกัดเราก็อาศัย CSR อาศัยการปีจิตอาสาด้วยหัวใจเนี่ยก็จะทำงานสร้างบ้านสร้างเรือนให้เขาที่อยู่อาศัยจากการลงพื้นที่นะคะเราพบเจอบางเคสนะคะที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพราะว่าบ้านหรือว่าที่ดินนะคะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตนเองนะคะบ้านถูกขายทอดตลาดไปแล้วนะคะปัจจุบันก็อาศัยอยู่เพียงแค่รอเวลาที่จะต้องย้ายออกนะคะทำให้ผู้เปราะบางเหล่านี้นะคะไม่ต้องการใช้เงินจำนวนมหาศาลหรือจำนวนน้อยนิดก็ตามนะคะมาซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะหรือมีความมั่นคงต่อการอาศัยอยู่ตาตาพระท่านตายเพิ่นไปกู้ธนาคารสงเคราะห์มาบ่แล้วก็มาต่อหลังนี่ล่ะหลังเตียงมาเนี่ยสิเฮ็ดเป็นโรงงานเฮ็ดเพิ่นเจอเฮ็ดพวกเตียงพวกตู้พวกเนี้ย 350,000 มาเริ่มเฮ็ดตู้เฮ็ดเตียงพวกเนี้ยบ่ทันโดนเพิ่นตายละห่วยเนาะตายสิปีซีซีไฟช็อตก็พอได้ขายเด้ส่วนมาเห็นใหม่ๆบ่ฮึดผู้มาสั่งนั่นไทบ้านนี่แล้วเขามาสั่งตู้มั่งเตียงมั่งอีหยังมาตายก่อนยายก็บ่มีปัญญาสิไปส่งแล้วบัดนี้พ่องลูกก็เรียนลูกก็น้อยๆเท่านี้ยายก็ทั้งเตียงลูกที่มาลูกคนดําก็ส่งมาอีกเบิด5หมื่นแล้วบ่ได้ส่งจักเทื่อเพิ่นก็ฟ้องย้ายก็ไปมันต้องมาเพิ่นขายทอดตลาดเพิ่นก็มาติดไปติดหยังประกาศขายต่อบัดนี้เขามาบอกย้ายบ้านให้ย้ายหาเงิน
ไปมัดจำหาเงินแล้วเขาสิพาไปแลนกู้ธนาคารอื่นมาให้ยายให้คนท่าสีท่าหยังเพื่อไปเมื่อมันสิได้ราคาดีขึ้นสินะยายบ่มีเงินยายก็ต้องไปยืมมามันผลสุดท้ายบ่ได้เงินหาเงินยายก็เสียไปฟรีอันซุ่มเขาสิซื้อเขาก็เข้ามาหลายเจ้าอยู่ก็บ่มีผู้ใดเอาดอกมาเห็นยายอยู่นี่เพิ่นก็บ่กล้าเอาเพิ่นเลียตนมาเรื่อยอยู่ซุ่มเพิ่นสิมาเบิ่งสิซื้อแต่ว่าบ่มีผู้ใดกล้าซื้อธรรมดาสินอนเบิ่งโทรทัศน์อยู่นี่มื้อนั้นบ่อยู่เบิ่มลงมาแม่นหยังล่ะวะอันนี้แล้วอันตัวนี้ล่ะเนี่ยตัวมันพังมันบ่ได้เข้าลงได้หรอมันก็พังแต่อันนี้คันแม่นบ่ค่าสายไฟขังอยู่นี่กูสิพังลงมาล่ะเด้ยายก็พยายามสิไปดึงๆมันก็แหนนอยู่ก็เลยปล่อยบัดนี้น้ําท่วมมันไหลเข้าประตูทางนั้นเขาก็เขาได้ยินเขาเลยมาก้อยอิดกันอันขึ้นอีก2ก้อนก็เลยบ่เข้ามาตะพัดก้อยอิดเดียวเนี่ยมาเบิ่งลูกปวกกินเบิ่งแล้วเด้ให้อยากขึ้นมาเพราะมันเพราะว่ามันขาดแล้วจังซี่มันไม่มันไม่เคียงไม่สะยั่วหยังมันสิกินเบิ่งแล้วมันขูลงมาอยู่พื้นข้างล่างแป้นปูทั้งเนี่ยแต่ว่าแป้นปูมันบ่กินเด้มันกินแต่ซุ่มใหม่ข้างบนลงมากวางอยู่หั่นเฮาไปเคี่ยวเบิ่งกับมันก็บ่กัดบ่กินอยู่แป้นจังกะสีข้างกันย่ำลมม่ามกับผัดหมีพันนี้น้ำกับลงมันยายกับจังสีมาตรงไว้ขันมันเต็มกระตักออกมาสองมาต่อเติมอยู่สองมองจากว่ามันจีเดียวหอดใช้ห้าเพิ่นมาเอาก็คือจะเดี๋ยวลงนี้ซื้อมาสองแจ้มดอกอะไรบ้างเป็นบ่แม่น้องถูกของในส่วนบ้านที่ถูกยึดนะครับเราก็มีทางประธานอสมคอยมาดูแลแล้วก็มาสอบถามว่าเพราะว่าแกก็จะมีพี่น้องในชุมชนอยู่แล้วนะครับส่วนของพี่น้องก็จะบอกแล้วว่าต้องการที่จะกลับไปอยู่กับพี่น้องไหมเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของคนอื่นไปแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านเขามาดูแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่อยากซื้อเพราะว่าเขาสงสารอยากให้แกอาศัยอยู่ก่อนนะครับลูกสาวที่แกเลี้ยงดูเนี่ยนานๆทีเขามาบางทีเขาไม่ได้มาให้มีแต่เขามาจะมาขออะไรอย่างเงี้ยครับแกก็เลยไม่อยากจะทำให้พี่น้องไม่สบายใจแกเลยอยากอยู่ในส่วนของตัวแกครับการใจลายอยู่หมดยังฮะเบิ่งเลี้ยงนะก็ใช่นี่ล่ะขันลำพังว่าสิอยู่กับหลานลำพังกินเท่าไหร่ก็สิบ่เท่าไหร่ดิสิเดือนมามันคือต้องได้ใช่นี่อันวันที่1นี่ที่แรก100ละบาทเนาะอันนี้ยายไปเอามา10,000หาก็ใส่ไปเดือนละ500ก็ไปรับจ้างแน่คันตกหน้าแรงมายายก็ไปหาขุดปูมาขายไปทุกมื้อบางที่มื้อนึงมันสิ2รอบก็มีเขามาสั่งคันมันบ่พอเขายายก็ไปใหม่ไปมาหัวเขามันเลยเสียมอยู่มันก็ลั่นโปะ ไปบ่ได้อยู่2ปีอันนี้ก็คือเป็นอาชีพเสริมเห็นอยู่กับร้านนี่ล่ะหันย่ำมันสุกมันยังเก็บพอท่านกับร้านกับเฮ็ดซอยโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอค่ะอยากรักษาคนไข้ค่ะแล้วถ้าขอได้หนึ่งอย่างอยากขออะไรขออะไรก็ได้ไม่ต้องขออย่างก็ได้ขอคุณก็ได้ค่ะคุณการศึกษาค่ะว่าอย่างใดเราสิว่าอสมอยากให้อันซอยอีหยังบ่ยายอยากให้อสมแนะนําให้ทางราชการหรือทางหยังเพิ่นซอยด้านหยังเราก็ว่าโอ้ยกูอยากให้อันซอยตั้งแต่ด้านการศึกษาหลานกูนี่ละระวังสิเพราะว่าเป็นห่วงหลานหลายก็บ่ได้ห่วงน้ําหยังห่วงแต่น้ําหลานนี่ล่ะคือหาอันว่าจะได้ทุนการศึกษาไว้ให้หลานก็เรียนดีอยู่แต่ว่าก็ตัวเลตนน่ะนะฮะยายเป็นหยังไปจังได๋ถ้าเกิดวันนึงมีคนมาซื้อบ้านตรงนี้จริงๆคุณยายจะแบบไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้คิดเลยคิดแล้วก็มันจะไม่สบายเอาแล้วก็ช่างมันตามบุญตามกรรมคิดซะอย่างนั้นอะนอกจากนี้นะคะเราก็พบบางเคสนะคะที่นอกจากจะมีความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วนะคะก็ยังเป็นผู้พิการด้วยนะคะมีความเปราะบางทับซ้อนนะคะทั้งสองมิติเลยนะคะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะไม่สามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองเลยค่ะอยู่คนเดียวครับญาติพี่น้องมันก็หากินอยู่ในกรุงเทพครับมีน้องสาวคนเดียวหากินในกรุงเทพครับพอเขาเจ้าไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยเขาเจ้าก็ติดคิดตั้งแต่เขาเลี้ยงให้ผมมาเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่เฮียนเลยครับรักษาเบิ้งให้เขาไปงั้นแหละครับผมมาลงหน้าว่ามากระกาศไทยเทพครับกันอยู่อ่ําอยู่ได้เขาแน่แต่ถ้าเขาสั่งเฮียนแล้วผมบ่เคยไปนอนนี่ผมมามันอ่ํามันใจบ่สะดวกสู้แบบแล้วก็หนาวขาดตัวครับนี่มันอากาศหนาวก็ใส่ผ้าห่มน่วมนะครับผ้าห่มน่วมผืนนึงมันนี่มองนอนครับมองนอนมันก็ว่ามีหยังแล้วก็มีถ้าตู้ลําโพงก็ไปตู้เสื้อผ้ากับผ้าห่มกับทีวีก็เบิ่งบ่ได้นะครับเอาคือตอนนี้ตั้งไว้หยังซั่นเหรอครับถ้าสิยกไปใส่ผมก็ยกบ่ไหวมั้ยกระสาดกระสาดแน่นนิดหน่อยครับคันมันพายุเข้าหรือว่าลมแห้งมันก็สาดแน่นิดหน่อยฝนมันมาผมก็ทั้งเดียวผมก็ลุกนั่งอยู่นี่ครับมันสาดแล้วครับผมก็ลุกนั่งเข้านี่ยันผมบ่เข้าเสียละในบ้านเคยใส่แค่ห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําเพิ่นก็เข้าเพิ่นล็อกไว้เบิดครับล็อกเพิ่นบ่ให้เข้าเพิ่นบ่ให้ใส่คือยังผมบ่ให้ฟังนั่นแหละมึงได้เพิ่นสิไล่ผมนี่ผมก็เพิ่นก็ไล่หนีได้นะร่างกายคือเป็นเจ้าสีได้หน่อยหรือว่าพอได้มาเป็นครับคันเรียกงานแล้วครับคือจะได้เป็นเจ้าสีเฮ็ดงานหนักครับเฮ็ดงานหนักแบกสอบเข่าแบกโคนปอเนี่ยนั่นเนี่ยส่งของน้ำรถน้ำลาดอย่างเงี้ยนะมีแต่ทำงานแบกหามนะแนวความรู้มีนบ่ล่ะครับมันก็เลยกระดูกลั่นเออเป็นน้ำเส้นกระดูกลั่นยกของหนักแอวลั่นนะเดี๋ยวลำมันก็เลยไปเลยปวดปวดที่เท่าซุ้มมือนะครับปวดปวดตลอด24ชั่วโมงมันหนึ่งว่าปวดพ่อสิลมสิตายกันมือเลยปวดแห้งกันซื้อยาแก้ปวดไม่กินขั้นที่ไปนี่ต้องไปจังไหนครับไปหาหมอครับผมก็ขี้ยักยันนี่เดี๋ยวไปโรงพยาบาลไปยืนนะครับผมไปถ้าผมบ่ไปอีกทีนะที่แรกก็ดินล้นก็อยากดินล้นอยู่แหละแต่ก็ดินล้นอะไรความรู้อย่างของก็บ่มีเหมือนกันคิดแต่ว่าเกิดมาใส่กรรมนะครับบ่มีกินเลยคือว่าแต่ว่าของบ่เคยสั่งนําทําบุญมาตะปางก่อนนะผมคิดทํานั่นผมก็แล้วผมแล้วก็แล้วจากข้อมูลที่เรานําเสนอไปนะคะเราจะเห็นว่าปัญหาภัยคุกคามหรือความเสี่ยงด้านที่อยู่อาศัยนะคะเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะภาครัฐเองก็ไม่นิ่งดูดายนะคะก็ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะแต่อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือจากภาครัฐเองนะคะก็ยังมีข้อจํากัดอยู่มากนะคะระยะเวลาในการที่จะต้องดําเนินการนะคะยังคงยาวนานนะคะแล้วก็มีเคสจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะบางเคสนะคะที่เรานำเสนอไปจะเห็นว่าจากการที่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยนะคะก็กลายเป็นไม่มั่นคงนะคะกลายเป็นคนไร้บ้านได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังพบว่าในสังคมชนบทนะคะผู้เปราะบางเหล่านี้นะคะที่ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยนะคะก็ยังคงมีกลไกครอบครัวชุมชนนะคะที่เป็นกลไกสำคัญที่ให้ความช่วยเหลืออาจจะด้วยเหตุว่าเรายังเป็นสังคมที่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ใช้ชีวิต
ใกล้ชิดผูกพันกันนะคะก็ทำให้ครอบครัวญาติพี่น้องนะคะก็สามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเชื่อมโยงไปกับความไม่มั่นคงด้านรายได้นะคะที่เราพบเจอในโครงการวิจัยนี้นะคะเราพบว่ามักจะถูกถ่ายโอนจากรุ่นสู่รุ่นนะคะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นวงจรอุบาทที่ยังคงอยู่ในหลายชุมชนในอีสานดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะที่เราจะต้องเข้าไปตัดวงจรนี้ให้ได้นะคะหากเราต้องการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ของผู้เปราะบางในอีสานอย่างถาวรค่ะ